าฟังนิทานกันแล้วนานมาแล้วบนโต๊ะของนักกวีผู้หนึ่งมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นปากกาแท่นวางหมึกและโต๊ะกำลังถกเถียงกันว่าใครเป็นผู้ที่มีความสำคัญสำหรับนักกวีมากที่สุดเรื่องราวการถกเถียงได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่นักกวีออกเดินทางไปจากบ้านเพื่อชมวงออเคสตราเมื่อนักกวีได้ออกจากบ้านไปปากกาก็ได้เริ่มคุยอวดตัวเองว่าเนี่ยพูดนะจะหาว่าข้าคุยข้าเนี่ยภูมิใจในตัวของข้าเหลือเกินที่ข้าเนี่ยเกิดมาเป็นปากกาข้าเนี่ยสร้างพรสวรรค์และก็ผลงานมากมายให้กับนักกวีผู้นี้เลยล่ะทำให้อักษรหลายๆตัวได้แปลเปลี่ยนเป็นบทกวีที่ไพเราะและงดงามไปโอ้และยังภูมิใจในตัวเองไม่หายปากกาได้พัฒนาความสามารถของตัวเองอย่างยืดยาวก่อนที่จะตั้งคำถามไปยังแท่นวางหมึกที่อยู่ใกล้มันนี่แล้วเจ้าล่ะแท่นวางหมึกนอกจากจะเปื้อนเปื้อนไปด้วยน้ำหมึกสีดำสกปรกแล้วเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้างอะฮะในบรรดาอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะทำงานของนักกวีแล้วแท่นวางหมึกเป็นอุปกรณ์ที่อยู่มานานมากที่สุดมันมีประสบการณ์มากจึงรู้ดีว่านักกวีเพิ่งจะได้รับปากกาด้ามใหม่มานี้ไม่กี่วันจึงเป็นธรรมดาของผู้ที่มีอายุน้อยมันจึงมักจะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นอยู่เสมอเจ้าเข้าใจผิดแล้วตัวเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างสรรค์บทกวีเจ้าน่ะเป็นเพียงแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่นักกวีใช้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเท่านั้นแท่นวางหมึกได้กล่าวสั่งสอนปากกาที่อ่อนประสบการณ์แต่ปากกาคิดว่าแท่นวางหมึกนั้นดูถูกมันข้าสิเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานถ้านักกวีไม่มีข้าก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานอะไรขึ้นมาได้หรอกนะปากกาได้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความโมโหข้าว่าไม่นะเพราะว่าก่อนหน้าที่เจ้าจะมากับนักกวีผู้นี้ข้าได้รู้จักปากกาที่ทำมาจากขนนกปากกาที่ทำมาจากโลหะอย่างดีก็มีหรือแม้แต่ปากกาที่มีลักษณะเดียวกันกับเจ้าเจ้าเนี่ยเพิ่งได้รับใช้นักกวีได้ไม่นานนักข้าสิอีกสิที่สำคัญกว่าเจ้าหากนักกวีไม่มีน้ำหมึกที่วางอยู่บนตัวของข้าแล้วก็อย่าว่าแต่สร้างสรรค์ผลงานเลยแม้แต่เจ้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ แท่นวางหมึกได้อวดความสามารถเพราะตอนนี้ก็ได้เริ่มโมโหขึ้นมามากแล้วและแท่นวางหมึกก็คิดมาตลอดเช่นเดียวกันว่าตัวมันต่างหากที่มีประโยชน์ต่อนักกวีมากที่สุดแต่ปากกาก็ยังคงยืนกรานว่ามันนั้นเป็นผู้ที่สร้างสรรค์บทกวีและมีความสามารถมากกว่าแท่นหมึกทั้งสองได้โตเถียงกันไปกันมาจนทำให้โต๊ะทำงานของนักกวีได้เกิดความรำคาญเจ้าทั้งสองก็เป็นแค่เครื่องมือของนักเขียนกวีทั้งคู่นั่นแหละจะทะเลาะกันไปทำไมฮะข้าแท้อีกที่อยู่กับนักกวีมานานถ้าไม่มีข้าเนี่ยนักกวีก็ไม่สามารถสร้างสรรค์งานได้และเจ้าทั้งสองก็อาจจะไม่มีที่อยู่ด้วยโต๊ะทำงานได้เริ่มกล่าวอวดตนเองบ้างหลังจากที่ได้นิ่งเงียบฟังมานานเจ้ามันก็แค่เศษไม้ธรรมดาธรรมดาจะมีความสำคัญอะไรนักหนาวันไหนที่เจ้าเก่าแล้วก็ผุพังเจ้าก็จะถูกโยนทิ้งเข้าไปในเตาผิงถูกไฟไหม้กลายเป็นขี้เถ้าไปเท่านั้นนักกวีน่ะจะหาโต๊ะตัวใหม่มาแทนเจ้า ปากกาได้กล่าวโต้ตอบโต้ขึ้นมาทันควันตอนนี้ทั้งสามได้เริ่มทะเลาะกันพันละวันและแล้วทุกอย่างก็ได้เข้าสู่สภาวะเงียบสงบเพราะได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาในบ้านทั้งสามได้รู้ว่านักกวีนั้นกลับมาแล้วนักกวีได้เดินมาที่โต๊ะทำงานได้เห็นเครื่องมือกระจัดกระจายเขาได้นั่งอยู่ที่โต๊ะเก็บทุกอย่างเข้าที่แล้วหยิบปากกาขึ้นมาจุ่มหมึกเพื่อเขียนความประทับใจต่อการบรรเลงเพลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นบทกวีหัวใจของข้าอิ่มเอมและมีความสุขมากจากการที่เครื่องดนตรีทั้งหมดประสานเสียงกันเป็นเพลงเพลงหนึ่งเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่สอดประสานกลายเป็นเพลงที่ไพเราะเสียงดนตรีที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการที่เครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆรู้หน้าที่ของตัวเองและทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีถ้าหากว่ามีชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกิดความหยิ่งยโสว่าตัวเองเหนือผู้อื่นบทเพลงที่ไพเราะก็คงไม่เกิดขึ้นข้าชอบจริงๆ
นักกวีได้สร้างสรรค์ผลงานพร้อมกับอ่านออกเสียงเบาๆเพราะดูเหมือนว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนโต๊ะทำงานของเขาเมื่อช่วงเวลาก่อนหน้านี้ทำให้นักกวีนึกหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้เขาได้หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วได้เขียนหัวข้อว่าความโง่เขลาของไวโอลินเขาได้เขียนเรื่องที่ไวโอลินตัวหนึ่งแสดงความอวดดีจนทำให้วงดนตรีนั้นล่มไม่เป็นท่าเขาได้เขียนเพียงเท่านี้และได้ลุกไปพักผ่อนโต๊ะทำงานปากกาและแท่นวางหมึกรู้แล้วว่ามันนั้นอวดความสามารถกันเป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ้นดีเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความสำคัญกันไปคนละอย่างตอนนี้มันรู้แล้วว่าถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนักกวีก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้ฮ่าฉันว่าพวกเราต้องสามัคคีกันแล้วล่ะฉันก็ว่าใช่เราเนี่ยควรที่จะช่วยกันเพื่อส่งเสริมให้นักกวีผู้นี้เป็นผู้ที่โด่งดังและก็ยิ่งใหญ่ในอนาคตพวกเราต้องสามัคคีกันให้มากกว่านี้นะโต๊ะและที่วางปากกาได้กล่าวรับและทุกอย่างก็กลับคืนสู่ปกติ